ทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3สัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดเจนนะครับสัญญาณเสียงสัญญาณภาพทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3สัญญาณสัญญาณภาพนะตอนนี้นะครับถ้าท่านมองดูที่จอมอนิเตอร์เนี่ยท่านจะพบว่าเนี่ยตัวของคุณธนันเบลเนี่ยมีการยืดตัวหดตัวยืดตัวหดตัวอย่างเยอะไปหมดนะครับลงระยะตอนนี้บางช่วงถึง900กว่าณตอนนี้เราเจอ CME นะครับที่ระเบิดจากวันที่20เนี่ยเดินทางถึงโลกเราวันนี้ก็มีผลเหมือนกันแล้วก็มีจากที่อื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาจากโลกเราต้องรับไม่ใช่มาจากการระเบิดเมื่อที่20เพียงอย่างเดียวนะครับจะบอกว่าไอ้ตัวนี้เราจะเห็นว่านะครับมันมี2เลเยอร์ตัวระดับเดิมครับยืดขึ้นยืดลงมันมีผลต่อภูมิอากาศมันก็มีผลต่อความกดอากาศทำไมนาฬิกาต้องมี2เรือนที่มีเช็คความกดอากาศคือว่าต้องการว่านักวันนี้เวลาเนี้ยความกดอากาศมันเปลี่ยนได้ไหมความสูงที่เคยอยู่ที่500กว่าไป400ขึ้นบนลงล่างลงล่างขึ้นบนนะครับต้องพยายามเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงสัญญาณภาพชัดเจนนะครับคุณโตคุณนำพานะครับชัดเจนใช่ไหมครับฟังแล้วทุกเรื่องนะครับไม่มีใครตอบโอเคครับสวัสดีนะครับท่านดูครับมีสองเลเยอร์นะครับและมีตรงนี้หัวท้ายนี่คือสิ่งที่บอกว่ามันไม่ได้มาจากมือที่เราเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเยอะอย่างนี้เลยนะครับพลังเยอะลมสุริยะนะครับบางช่วงของ900กว่าใช่ครับเพราะเป็น CME ตอนนี้มันมี CME มาจากการระเบิดเมื่อวันที่20เนี่ยให้มวลของชาร์จเทอร์โซเนี่ยของพลาสมาเนี่ยก็มาทับโลกด้วยแต่มันมาด้านหน้าคือตรงนี้บริเวณนี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่นี่คือทำไมคุณตัวนี่ไปดูตัวมันเหมือนที่พบนี่ครับแล้ววันนี้เนี่ยสนามแม่เด็กโลกปั่นหุ่นมากๆเรียกว่าโลกเหนือได้เปิดอาซาถึง20องศาไปซ้าย20ไปขวา20คือก็คือ40องศาเมื่อสนามแม่เด็กโลกรูเคยเปิดเล็กน้อยเปิดอ้างมาปั๊บพลังงานมาโลกเยอะขึ้นพลังงานมาโลกขึ้นปั๊บโอกาสที่เกิดเป็นประเทศใหญ่ก็มีสูงเมื่อเกิดก็มีสูงณตอนนี้ผมว่านักถอยหลังเรื่องของโศกนาฏกรรมครับเดี๋ยวจะดูว่าความรุนแรงมันรุนแรงมากกว่าขนาดไหนครับก็จะมีเสียงกล้องบ้านเล็กน้อยนะครับกล้องบ้านเล็กน้อยมาดูการระเบิดของดวงอาทิตย์นะครับที่ผมบอกมาเนี่ยดูภาพทางด้านขวามือด้านบนเห็นไหมครับนี่คือการระเบิดในวันที่20เนี่ยไอ้มวลพวกนี้ครับเนี่ยสองภาพล่างนะครับเป็นของไซส์ครับ data เนี่ยมวลมหาศาลเข้ามากระแทกโลกเรานี่คือสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ถ้าเรามาดูภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวไม่ได้ภาพนี้ครับนี่นี่คือตัวของดวงอาทิตย์นะครับตัวของการระเบิดที่นี่คือ20ไม่มีแล้วนี่มาที่21จะมีของโคโรนาโฮหลุมดำนะครับพลังงานพวกนี้นะมีการแตกตัวมาอย่างสม่ำเสมอพอเป็นการแตกตัวมาปั๊บเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นพลังงานไฟฟ้ามหาศาลลงมันรับกำลังปะทะโลกเรางั้นตัว CMB นะครับมันไม่ใช่ต้องเกิดจากการจุดดับเสมอไปมันเกิดจากฟิลาเมนต์ก็ได้มันเกิดจากการหลุดออกมาของพลังงานต่างๆมากมายจากดวงอาทิตย์เห็นความสว่างเป็นช่วงๆไหมครับนี่คือต้องมีกล้องนะครับที่มีหลายรูปแบบฟิลาเมนต์ยาวใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะหลุดออกมาเหมือนกันมาทั้งโลกยาวมากๆครับโอ้รวมๆเกือบๆ40ล้านกิโลเมตรได้ประมาณนี้นะครับมาดูแองสตรอมต่างๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่านะครับการระเบิดหลุดออกมานะครับของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์นี้ล้วนมีผลกับโลกโดยตรงนะครับระเบิดมาทุกรูปแบบแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่ที่เกิดกับโลกเรามาดูนะครับแนวลมสุริยะด้านบนจะพบว่านะครับด้านหน้ามีความเข้มน้อยกว่าด้านข้างและด้านหลังอีกเห็นไหมด้านหน้าตรงนี้ลูกศรความเข้มน้อยกว่าแสดงว่าที่มาจากดวงอาทิตย์เรานั้นพลังงานต่ำกว่าด้านหลัง density เห็นไหมครับด้านหลังมีเยอะ pressure ด้านหลังมีเยอะด้านหลังนะครับเพรสเชอร์ที่จะด้านหลังเนี่ยทะลุกลางโลกมาด้านหน้ายังมีตัวเกราะป้องกันอยู่บ้างใช่ไหมแต่ค่อนจะอ่อนนิดน้อยเล็กน้อยแต่ด้านหลังนี้พลังงานมาทั้งโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็มาดูที่ในส่วนของโลกเหนือโลกใต้ชัดเจนเนี่ยพลังงานเข้ามามากกว่า600นาโนเทสลานะครับความเข้มของสีนี้มันเกิน400ที่วัดมาประมาณ600นาโนเทสลาจากขั้วโลกเหนือลงมาด้านล่างเห็นไหมครับกระจายเยอะนี่เฉพาะจากขั้วโลกเหนือนะอนอมาลีจากเส้นสุดจุดขึ้นไปอีกภาพหนึ่งเอาดูตรงนี้ก่อนงั้นณจุดเนี้ยสนามแม่เด็กโลกครับปั่นป่วนผันผวนมากๆเมื่อมันปั่นป่วนมากเมื่อมันผันผวนมากแล้วนะครับแผ่นดินไหวใหญ่ๆเตรียมตัวผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะราว8ลิตรสเกลขึ้นไปเพราะตอนนี้มันผันผวนไปทั่วจุดกระทบอยู่เส้นศูนย์สูตรดูนี่ครับดูตรงนี้จากเส้นศูนย์สูตรขยายไปนะครับไม่ได้มาจากขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นะมาตรงกลางๆเลยเห็นไหมครับลิงก์กับขั้วโลกใต้เป็นหลักดูทีนะครับเห็นไหมครับว่ามันเกิดจากตรงกลางขึ้นมาเป็นหลักเลยและไปเชื่อมต่อขั้วเหนือขั้วใต้อีกครั้งหนึ่งนี่เรามาดูตัวของอนอมาลีนะครับที่มีเรียกว่าความผิดปกติเนี่ยดูของมันแค่เช่นว่าพลังงานเข้ามานี้ทางด้านเส้นศูนย์สูตรนี้มีมากกว่าข้างบนนะชัดเจนนะครับว่าไอ้ส่วนที่มันมานะครับจะบอกว่าตัวด้านบนเนี่ยถ้าพบว่าคือขั้วโลกเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นว่าพลังงานไม่เหล็กจากขั้วโลกเหนือใช่ไหมครับลงมาข้างล่างขั้วโลกเหนือจะแดงส้มแต่ตรงนี้เป็นอนอมาลีคือปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นมาก็คือไม่ประหลาดครับเพราะว่าโลกเรานั้นตอนนี้สนามในโลกมีปัญหาเยอะมันผิดเพี้ยนเยอะดูรู้เยอะนั้นพลังงานเข้ามาได้ตรงนี้คือประมาณแอตแลนติกเห็นไหมเข้มข้นมากกว่าจากขั้วโลกเหนือเพื่อที่มาจากฝั่งบูมิด้านะครับข้ามมาจากการข้ามมาฝั่งแปซิฟิกตรงนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นพลังงานเข้าจุดไหนของโลกก็ได้เมื่อใช้บรรยากาศร่วมโอโซนร่วมไม่จำเป็นต้องมาจากโลกเหนือเสมอไปหรือโลกใต้เสมอไปงั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสถานที่งั้นการเห็นเมฆสีรุ้งการเห็นหมู่เมฆต่างๆนั้นเป็นสิ่งผิดปกติเมื่อขนาดแม่เหล็กอ่อนตัวทำให้พลังงานที่ก่อให้เกิดออโรราแสงเขียวขั้วโลกเนี่ยเกิดตรงกลางเส้นเช่นเดียวกันงั้นทำไมประเทศไทยเห็นเมฆสีรุ้งบ่อยทำไมเราเห็นท้องฟ้าแปลกๆบ่อยเดี๋ยวพ่อจะไปสำรวจนะครับเดี๋ยวดูกัน
เรื่องของจุดดับนะครับเราพบว่ามีผมกับหลุมยุบเข้าใจง่ายสุดนะครับในรอบ7ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีหลุมยุบเยอะคือถ้าบอกคือจริงๆแล้วมันเป็นก๊าซเมื่อมันเป็นก๊าซถามว่ามีหลุมยุบไหมมันก็ต้องไม่มีหลุมยุบนะครับแต่ว่าพลังงานมันยุบตัวซุดตัวลงไปนะครับเนี่ยชัดๆลึกเรียกว่าเกิดทุกวันนั้นทำไมเขาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงของโซล่าแม็กซิมัมปริมาณสูงจุดดับไปเยอะแต่ทำไมเราบอกว่าพลังงานถูกหุ่นพ่วงไปก่อนระเบิดออกมาถึงระเบิดที่สูงปั๊บหุ่นพ่วงไปขึ้นลงไม่ได้เป็นดวงอาทิตย์ยังไม่แตกดับดวงอาทิตย์ยังไม่หมดไฟนะครับแต่ความที่เกิดจากการดิ้นของวัตถุบางอย่างของดาวบางอย่างที่เข้ามากระทำดวงอาทิตย์ดันเข้าดึงออกดันเข้าดึงออกมีผลเลยงั้นตรงนี้บทความไม่เถียรดวงอาทิตย์ไม่เถียรโลกไม่เถียรดาวศุกร์ก็ไม่เถียรดาวพุธดาวพฤหัสดาวพุธไม่เถียรหมดเนื่องจากตัวแปรที่เราเรียกว่าระบบพยัคฆ์ X ที่เข้ามาวันนี้นะครับมันมีเสียงก้องเล็กน้อยนะครับความผันผวนนะครับของพลังงานออกมานี่เห็นไหมกลับไปกลับมาขึ้นบนล่างดูแผ่สีน้ำเงินเป็นหลักง่ายๆนะครับเนี่ยพลิกไปพลิกมากราฟพวกนี้ก็ท่านจะไม่เข้าใจเปิดผ่านไปดูอันนี้ดูแล้วนะครับแรงกระทบดูดิไม่มีอะไรแต่ตอนนี้นะครับ KP เด็กขึ้นเป็น KP 6นะไม่ธรรมดาเรื่องของการโดนระเบิดเผาผลาญปกติคือยังมีโซลาร์แฟร์อยู่เรื่อยๆลูกเล็กลูกใหญ่กันผลของรังสีอุลตร้าไวโอเลตรังสีแกรมมารังสี X นะครับก็มากระแทกโลกอยู่เนืองเนืองนะจุดนี้ออโรราเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สนามแม่เหล็กเข้ามาปั่นผลมากและจุดนี้นะครับให้ท่านดูตรงนี้ท่านก็ขออนุญาตเดินมาหน้าจอนะสิ่งต้นนะครับพลังงานมี2รูปใหญ่ถ้าดวงที่มีดวงเดียวทำไมมันถูกแบ่งเป็นสองแบบนี้ถูกไหมครับแสดงว่าดวงอาทิตย์มีแค่หนึ่งดวงหรือสองดวงหรือสามหรือสี่เพราะบางครั้งนะฮะย่อยๆข้างหลังด้วยมีสี่จุดของพลังงานใหญ่ๆที่มารบกวนขึ้นของโลกสนามในโลกแตกตัวเป็นสี่หรือพลังงานที่มาจากนอกโลกมีแหล่งที่มาสี่แหล่งหลักๆหนึ่งสองแล้วมาสามสี่ทุกทีมีแค่สองสี่วันที่ผ่านมานี้มีสี่มีมุ่งมาสี่วันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีวันนี้มีมาสี่วันแล้วครับแต่ความพร้อมของระบบไม่พร้อมนะครับแต่ดูความชัดเจนว่ามีแหล่งพลังงานเข้ามาถึง4แหล่งพลังงานนั้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมผมยืนยันว่าท่านต้องบอกเองว่านะครับทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วจะกลับที่เดิมได้ก็ไม่ใช่ที่เดิมก็อยู่ไม่ได้ที่ใหม่ก็ลำบากหน่อยการสงครามก็ต้องเกิดระหว่างสายอเมริกานาโต้ใช่ไหมครับกับรัสเซียอินเดียอิหร่านจีนมีเรื่องพ้นอยู่แล้วเห็นอยู่อาหารน้ำยาที่ราคามากทองคำทั้งห้าหมื่นทำไมยอมเสียดอกครับก็ว่าเห็นแน่ว่าทองคำขึ้นแน่นอนขึ้นห้าหมื่นไม่มีลงนะทั้งโคตรเลยนะครับเดินไปเดินมานะมาดูสนามแม่เหล็กโลกนะครับ
ขั้วเหนือขั้วใต้ดูมันวงใหญ่เหลือเกินเหมือนกับว่ามันจะตะเถียนนะครับแต่ดูชัดๆนะครับมันไม่จะเถียนโดยเฉพาะที่โลกเหนือครับเห็นไหมฮะมีการแบ่งแนวออกไปแบบนี้เลยเนี่ยเห็นได้ขาวๆไหมครับเหมือนตัวไดโวเหมือนตัวหัวประหลาดและมีปากตรงนี้ตรงนี้ครับอยากให้ดู1สีแดงเข้มลงใต้2ออกอ่อนๆ3แดงเข้มลง4จุดนี้5จุดนี้ณตอนนี้พลังงานนะครับจากขั้วโลกใต้เนี่ยมันทำให้แตกตัวสนามแม่เหล็กโลกไปแต่ตัวสุปชปาเป็น1 2 3 4 5เอาจริงๆนะ6นี่ยังว่าได้เลยดูไหมครับเมื่อความเมื่อจะเถียนเกิดขึ้นมีผลทั่วโลกทำไมเป็นโหระของน้ำทะเลเป็นหลักเพราะว่าการแบ่งตัววันนี้แบ่งตัวรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับมีลมสุริยะมามีอินเตอร์สเตลล่ามานะครับมีพายุสุริยะมาจากเขาด้านเราเนี่ยการแบ่งตัวค่อนข้างสูงนะสะบัดหลากหลายคอสมิกเรย์นะครับก็ยังมาเยอะอยู่ชูมานเรโซแนนซ์นะครับก็ถือว่าต่ำณจุดนี้สแตนดาร์ดอยู่ที่2นะครับบางช่วงกระโดดไป23แต่สแตนดาร์ดคือต่ำมาที่2คอสมิกเรย์ลูกโดดความถี่นะครับงั้นคอสเข้ามาเยอะอยู่แผ่นดินไหวที่ผ่านมา4วันบริเวณเปลือกโลกด้านนี้นะครับของทวีปยูเรเซียเนี่ยลึกเหลือเกินลึก200กิโลเมตรลึก300กิโลเมตรนะครับแต่ตรงจุดนี้อันนี้ลึก89กิโลเมตรนะครับตรงนี้ลึก50กิโลเมตรอันนี้โดนดันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้มันบอกอะไรครับวันมันเป็นการไหวตัวเมื่อตรงนี้มีแรงดันแรงกระแทกสูงที่บอกว่าปากีสถานนะครับจะเกิดแผ่นดินแตกแยกเป็นเหมือนทะเลเข้าไปนะครับจนถึงเนี่ยอะไรเนี่ยคีซัสสถานใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ทะเลใหม่งั้นเมื่อมีแผ่นดินไหวตื้นๆแถวนี้มันก็ชี้ชัดว่ามันมีการไหวแยกอย่างนี้แน่นอนนะครับถ้าเจียนขึ้นเรื่อยๆของเรานะครับที่เชียงใหม่ก็ไม่ทราบว่าสเตชันมีปัญหาระบบมาคือเป็นมีความถี่แบบนี้ที่ค่อนข้างกระจายไปทั่วโลกนะครับเนี่ย Data Pop Station นะครับ IU นะครับ CHGO เชียงใหม่ไทยแลนด์ยังแก้ไม่ตกทีนี้มาดูความคลื่นที่อันดามันถามว่าความสูงคลื่นสูงไหมก็ไม่สูงนะคลื่นประมาณไม่50หรือเมตรเองแต่ความชันค่อนข้างแรงงั้นตอนนี้ดูครับความถี่ความชันของตัวลูกคลื่นเนี่ยงั้นทะเลปั่นป่วนผันผวนมีคลื่นเข้าเหรอฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านตะวันตกของหมู่เกาะอันดามันยังความชันไม่เท่าไหร่ถูกไหมครับประมาณแล้วความสูงขึ้นประมาณ50เซนแต่พอมาฝั่งอันดามันเราเนี่ยกับชันรุนแรงเช็คคลื่นเนี่ยนี่หายเฉยพอเรามาเช็คดูคลื่นนะครับในทะเลณตรงนี้ความสูงตรงนี้ดูคลื่นก็ไม่เกิน1เมตรแต่ดูลักษณะของคลื่นแล้วมันก็ไม่น่าสูงถึงขนาดนี้ก็บอกว่ามันค่อนข้างจะขัดแย้งกันแต่ของเราจะละเอียดกว่านะครับละเอียดกว่าของวินดี้นะครับของวินดี้อาจจะหยาบหน่อยนะครับแต่ของเราจะละเอียดกว่าเมื่อละเอียดกว่าปั๊บงั้นตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่อันดามันทำไมคลื่นมีความสูงขนาดนี้รุนแรงขนาดนี้
ทุกอย่างต้องเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้ถ้าชัดว่าลูกคลื่นไม่สูงชันไม่รุนแรงแต่ฝั่งทะเลปิดด้านในมีหมู่เกาะอันดามันเหนืออันดามันใต้มีนิโคบาร์กั้นอยู่กับมีความสูงของคลื่นนะครับค่อนข้างชันที่รุนแรงอันตรายมันไม่เหมือนกันนี่คือความกดอากาศที่สูงสุดลมโลกท่านดูความม้วนมันชัดเป็นแบบนี้ต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนี่คืออย่าลืมว่าผมบอกเลยว่าพวกนี้มันเคลื่อนที่ตามกระแสแม่เหล็กถูกไหมครับมันเคลื่อนที่ตามกระแสแม่เหล็กงั้นความมันปนพวกนี้มันก็ชัดเจนว่าสนามแม่เหล็กเราตอนนี้มันไม่ปกติมันค่อนข้างจะซับซ้อนเยอะนะครับก็ต้องพึงระวังไว้ให้ดีที่สุดทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะผมเน้นย้ำทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับอยู่กับ data อยู่ข้อมูลเนี่ยนี่คือ PM 1ฝั่งพม่ามีเยอะนะครับทางด้านระนองเหนือทางเหนือระนองเนี่ยตัดกับชุมพรมี PM 1ภาคกลางนะครับอยุธยาขึ้นมามี PM 1ที่นครสวรรค์นี่ของพม่าก็มี PM 1 PM 1นะเล็กกว่า 2.5 เทือกเขาหิมาลัยแคชเมียร์ลังคาโลกมี PM 1เยอะขนาดนี้ดูซันเฟอร์โอ้โหซันเฟอร์เยอะไหมครับนี่ซันเฟอร์ก็เยอะงั้นไม่เกิดจากการเผาไหม้ไม่ได้เกิดจากโรงงานต่างๆไม่ได้เกิดจากครัวเรือนไม่ได้เกิดจากรถยนต์นะแล้วถามว่าส่วนนี้ของระหว่างเขมรกับเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมมันไม่ได้มีอะไรแปรปรวนเยอะแต่ทำเป็นการซันเฟอร์เยอะเห็นไหมครับสตูขึ้นมาก็มีซันเฟอร์เยอะเหมือนกันทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมนะครับนั้นย้ำสำคัญคือเนี่ยยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยมาเกาะประเทศไทยนะครับเกาะมาได้5วันแล้วนี่เห็นไหมฮะตรงนี้นิ่งอยู่ที่เรียกได้ว่าเก็บจะไม่ไปไหนเลยนะครับความกดอากาศต่ำเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมความกดอากาศต่ำอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิสูงมากๆอากาศเปลี่ยนแปลงรายงานว่ามี air pressure ฉับพลันระวังพายุที่ผ่านมาที่บ้านผมตรงนี้นะครับมีพายุบนท้องฟ้าฝนตกลงมาในชั้นบรรยากาศจาก10กิโลเมตรมาถึงประมาณ5กิโลเมตรแล้วหายไปมีฟ้าผ่าฟ้าร้องในชั้นบรรยากาศด้านบนแต่ตกไปถึงพื้นแต่อันตรายจากฟ้ามีอยู่เยอะคือจับมาแล้วการขึ้นลงพระอาทิตย์นะครับเราดูของอเมริกาของตัวนี้เป็นตัวของ Ghost นะครับ16เนี่ยหมุนกับตะเถียนเรื่องมันก็ว่าตอนนี้แกนโลกตั้งตรงเพราะพระอาทิตย์เนี่ยจะโคจรจากซ้ายไปขวาทั้งจะตรงเห็นไหมฮะไม่เบี้ยวเหมือนแต่ก่อนนี้เรากำลังจะกลับมาสู่ฤดูร้อนใช่ไหมระหว่างฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยยังไงโลกเราก็เอียง23องศาขึ้นนะครับตรงนี้มันไม่ได้บอกถึงแกนโลกว่าเอียงถึงตรงไหน40องศามาได้ยังแต่มันบอกถึงโลกทั้งใบการทำกับดวงอาทิตย์ไม่ควรเป็นแบบนี้
และที่สำคัญครับแต่ก่อนนี้เราดูรูปนามจากลมนะครับมาดู Google ปัจจุบันนี้นะครับจะพบว่ารายงานโรคนาไม่กลมตรงนี้แหว่งเสี้ยวเหมือนโดนเงามืดทึบดับไปแสดงว่าตอนนี้องศาที่แท้จริงของโลกเราไม่เหมือนเดิม1 2ตรงนี้ทำไมมีงงมีเงามากระทบมาบดบังก็ไม่ใช่ครับโดยเฉพาะตัวรังสีกระทบดูตรงนี้นะจะมีแบบว่าพลังงานกระแทกเนี่ยน่าจะวันที่22อันนี้มาที่อยู่ที่21อยู่ดูนะครับบริเวณนี้นะไปดูนะด้านขวามือแอฟริกาก็พายุก่อตัวเร็วมากอเมริกาใต้ก็พายุก่อตัวเร็วมากสูงมากได้จองสักพักกันคุณอันนี้มันดีเพราะว่าร้อนเนี่ยแห้งมากๆใช่ไหมครับอากาศร้อนใช่ไหมครับคุณพี่นักอากาศร้อนคุณปริชาติจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดกาฬนะครับท่านบอกว่าอากาศ39องศาผมขอช่วยหน่อยถือว่าอากาศที่เย็นอยู่ในวันนี้ดาวไม่ค่อยเห็นครับแต่ลมแรงมาแล้วลองดูจะตกแค่ไหนนะครับท่านต้องดูตัวเองเป็นหลักนะเตือนตัวเองเป็นหลักนะครับผมบอกซะก่อนนะเพราะอุปกรณ์ก็มีปัญหาเนี่ยมีปัญหาไปหมดนะครับงั้นผมถือว่าทุกอย่างไม่บังเอิญเป็นโรคใบนี้ไม่หมุนนะมาดูเพิ่มเติมของเรื่องการทำคาพิตี้ขอบคุณนะครับจอนนะครับจอนนวัตเชียงกฤษนะครับมีแฟนคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีการทดสอบนะครับการทำเครื่องที่หนีแรงดึงดูดเห็นไหมครับเนี่ยพอเราสามารถทำใจมัวให้เกิดพลังงานสนามแม่เหล็กนะครับที่เป็นขั้วเหมือนกับกระด้านล่างเนี่ยนะครับเขาเอาห่วงดูว่าไม่มีอะไรดันขึ้นมาการเหาะเหินในอากาศของพระสุสงของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะบอกว่าถ้าเขาสามารถปรับนะครับปรับพลังงานให้มีขั้วตรงกันข้ามกับพลังในที่พื้นโลกเนี่ยเขาก็จะเหาะได้นี่คือหลักการพื้นฐานการเหาะเหินในอากาศการลอยตัวเนี่ยทำให้ไม่ยากอันนี้ผมถือว่านี่ถือว่าสแตนดาร์ดมากๆนะตอนที่ดร.ก็พบให้ผมดูต่อไปอเมริกาต่างกันนะครับเป็นไจโรคือน้ำหนักมันเอียงคนละด้านกันเลยแต่เป็นการปั่นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดสนามแม่เหล็กปั๊บเนี่ยโลกทั้งใบลอยขึ้นไปได้อันนี้เดี๋ยวผมจะแปะนี้ไว้ให้ว่าท่านสามารถทดลองทำเองที่บ้านก็ได้นะครับโฮมบิลแอนตี้การ์ดิตี้ดีไวซ์นะครับทำเพื่อการต่อต้านแรงโน้มถ่วงนี่คือหลักการบินของยานอวกาศหลักการของเฮอร์ดินการ์ดของซูเปอร์แมนของอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักการฟิสิกส์อันเดียวกันเลยครับไม่มีการแยกเป็นอย่างอื่นนะครับทุกคนก็ไม่มีแล้วเตรียมตัวนะครับรับสถานการณ์ดีๆเพราะการเกิดแบบนี้เนี่ยคิดว่าไม่นานมีไหมที่มีแรงต้องเกิดขึ้นแล้วก็สนามโลกนี้สภาพแบบนี้เขาละร้อน
ไม่มีทางร้อนไม่มีฝนเขาหลักที่พังงานนะครับสอดจะร้อนนะครับของผมมีลมแรงข้างชั่วหน่อยมีลมเข้ามาอ
Thank you.
ลบThank you.